หลังจากที่ชาวบ้านหนองตาโพตำบลกะฮาดอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิร้องขอให้ทางราชการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากน้ำชีแห้งขอดในที่สุดความเดือดร้อนดังกล่าวก็หมดไปเมื่อสำนักงานชลประทานจังหวัดชัยภูมิได้ก่อสร้างฝายหินทิ้งเพื่อชะลอการไหลของน้ำส่งผลให้ชาวบ้านหนองตาโพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ประโยชน์เยอะมากเลยค่ะได้ประโยชน์เยอะมากเลยเพราะว่าชาวบ้านก็ชอบเพราะว่ามีน้ำทำการเกษตรแล้วก็มีน้ำทำการประมงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาขอขอบพระคุณครับในโอกาสนี้ด้วยว่าพี่น้องเกษตรกรในละแวกนี้ก็ได้รับผลประโยชน์ก็อยู่ได้กินได้นะเนาะก็มีรายได้เสริมก็มีผลผลิตเพิ่มเช่นเดียวกับชาวบ้านในเขตบ้านดงใต้ตำบลดงกลางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิก็ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำจากลำห้วยกอไผ่ที่ได้อาคารบังคับน้ำสามารถบริหารจัดการน้ำในลำห้วยสาขาให้ไหลลงสู่พื้นที่การเกษตรจากการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากทางราชการเช่นกันมันก็ชาวบ้านก็จะได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะคะแต่ก่อนมันจะคือเวลาน้ำหลากมันจะไม่มีที่กักเก็บน้ำพอเวลามีตรงนี้ชาวบ้านก็จะได้ใช้ผลประโยชน์เยอะค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เห็นเป็นรูปธรรมหลังจากรัฐบาลมีนโยบายให้ทุกกระทรวงทบวงกรมจัดสรรงบประมาณผ่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในเขตตรวจราชการทั้ง18เขตทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิรายงาน